ตอนน้ำท่วมที่ว่าอยู่กัน 7-8 คนใช่ไหมน้ำจะขึ้นมาแล้วเรานอนไม่ได้ต้องหาไม้เป็นกระดานนะฮะมาพาดจากมุมนี้ไปมุมนู้นมุมนู้นไปมุมนี้ไขว้ไปไขว้มาเพื่อให้มันพ้นน้ำแล้วอยู่กันบนนั้นอยู่บนกระดานไม้อยู่บนกระดานไม้อีกทีหนึ่งเพื่อรอน้ำลดใช่ครับเพื่อรอน้ำลดข้างล่างก็คือน้ำเจิ่งเลยข้างล่างน้ำเจิ่งเลยทั้งยุงทั้งขยะทั้งของเหลือจากเราที่เราไม่เอาออกทางปากอะไรมันอยากจะลอยมามันก็ลอยมามันลอยมาเลยครับมันลอยมากินข้าวอยู่ก็กินอย่างนั้นกินข้าวนั่งดูทำไมบ้านเราจนจังเลยต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตใช่ผมไม่มีสิทธิ์คิดอย่างอื่นแต่เข้าใจนะว่ามันคิดไม่ออกคือมันนึกไม่ออกว่าจะออกไปยังไงปวดขวบเอาอะไรครับมันไม่คิดถึงอนาคตหรอกคิดถึงว่าเอ้ยทำไมบ้านเขามีทำไมพ่อแม่ไม่หาไว้ให้เราดูนี่นั่นไม่ได้โทษเขานะแค่รู้สึกว่าทำไมเขาไม่ทำแบบนี้ไว้บ้างอาชีพแรกของพี่อู๊ดก่อสร้างครับทำไปเรียนไปหรือตอนนั้นหยุดเรียนอุ้ยหยุดเรียนเลยอันนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเหมือนกันนะหยุดเรียนหรอใช่ตอนนั้นผมเรียนอยู่ป.5 ถึงป.6แล้วโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่เนี่ยพวกครูพวกอาจารย์อะไรเนี่ยก็จะสร้างบ่อปลากันผมก็เลยอาสาช่วยอาจารย์ไปแบกปูนมานะไปผสมปูนเนี่ยถ้าปูนเนี่ยถ้าจะเทพื้นเราใช้ปูนส่วนผสมเท่านี้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 ตามมาตราส่วนอะไรก็ว่าไปพอตอนจุดเปลี่ยนที่อยากทำงานก็คือไอ้ที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยเราได้โควต้าไปเรียนต่อม.1โดยไม่ต้องสอบเข้าเลยผมกำลังจะดีใจเลยไปบอกพ่อกับแม่ว่าเฮ้ยผมไม่ต้องสอบนะเนี่ยที่ผมเข้าบ้านดึกๆว่าอย่างนี้พ่อบอกสงสัยจะไม่ได้เรียนนะให้พี่ชายเขาเรียนก่อนเสียใจอยู่ฮะเพราะเพื่อนที่เรียนด้วยกันที่เขาทำงานด้วยกันเนี่ยเขาได้ไปหมดเลยเฮ้ยไปยังเดี๋ยวเจอกันวันนู้นเออเดี๋ยวเจอกันแต่ไม่ได้ไปในเมื่อเรียนไม่ได้ครับก็ไม่เรียนแล้วก็มีพวกน้าๆลุงๆข้างบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยทำก่อสร้างเป็นไหมไปทำก่อสร้างกับลุงไหมไปเป็นจับกังก่อนได้60หรือ50หรือ60เนี่ยแต่ไม่เกิน100แน่นอนแต่นี้เราคล่องกันสิเฮ้ยเอาทำเป็นเหรออ๋อทำเป็นที่โรงเรียนก็ทำแบบนี้ครับมันมีตอนหนึ่งที่ช่วงเบรกพักเที่ยงธรรมดาก็จะมีคนไปซื้อข้าวกล่องข้าวอะไรมาให้เราในนี้เราอยากไปกินข้าวเองก็ตัวเปื้อนๆปูนเลยค่ะก็ไปสั่งข้าวผัดมานั่งกินกำลังสั่งอยู่เพื่อนเดินมาเพื่อนสมัยเรียนใช่ฮะค่ะเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันเฮ้ยเพื่อนไม่เห็นไม่ได้เรียนต่อเหรออุ้ยเสียดายว่ะเพื่อนไม่ได้เรียนต่อเลยเออเพื่อนมีตังค์ว่ะแล้วก็พูดอย่างเงี้ยแล้วก็พูดตรงๆเลยพ่อไม่มีตังค์ว่ะต้องมาทำแบบเนี้ยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะกับซีนนั้นที่แบบบังเอิญเพื่อนดันมาเห็นเราพอดีผมจะเป็นคนยิ้มตลอดเวลาปีนี้หยุดคอนขี้เกียจด้วยแหละข้างในแบบอยากเรียนกับนี่แหละอยากเดินไปโรงเรียนพร้อมกันเพราะตอนคนนี้ที่เป็นคู่หูกันเนี่ยก็เดินไปโรงเรียนพร้อมกันเลยเดินไปทุกวันก็เลยบอกกันว่าเดี๋ยวปีหน้าเจอกันแล้วกันแต่ข้างในเนี่ยร้องไห้แล้วข้างในก็ร้องไห้ไม่ได้เรียนอ่ะแล้วก็ลงช้ากว่าคนปีนึงคือมันอาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากมายหรอกแต่รู้สึกว่าลึกๆมันมีความอายไหมคะอายครับอายเพราะเราไม่ได้เรียนแต่ผมอยากเรียนมันเป็นเงื่อนไขอะเนาะพี่อุ๊ดเนาะค่ะจนกระทั่งความลำบากแวบหนึ่งเฮ้ยหรือจะเป็นโจรดี